กินขนมตามอีโมจิวันนี้เราจะมากินทั้งหมด5อีโมจิแต่ว่ามีอีโมจินึงที่ซ้ำกันนั่นก็คืออีโมจิไอศกรีมนะเพื่อนๆเพราะว่ามี2รสและของที่นำมารีวิวในวันนี้ก็ซื้อมาจากร้านขนมที่คล้ายๆกับร้านยุค90อะไรแบบนี้นะเพื่อนๆแต่จริงๆเขาก็มีขนมหลากหลายเริ่มที่อีโมจิส้นตีนอีโมจิเท้านะพูดอย่างนี้แล้วกันจะได้ดูสุภาพ Foot and Finger Popping Candy นะครับว้าวเป็นตีนสีม่วงนะเพื่อนๆใครฟังเพลงนี้ปะหิวตีนวัยรุ่น ถ้าจะเรียกให้สุภาพก็คือเท้านะเพื่อนๆลองเลยโอ้โหเท้าอร่อยมากกลิ่นองุ่นคือชัดมากเพื่อนๆกลิ่นองุ่นชัดมากโอ้ว้าวเป็นองุ่นแบบหวานๆนะอุ๊ยอร่อยเนี่ยจริงๆอร่อยอร่อยนี่มีผงปอกแป๊กด้วยอร่อยมันเป็นองุ่นที่เอารสชาติหวานๆใช่ปะส่วนผงปอกแป๊กอะคือมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงพอกินแล้วแบบเฮ้ยมันเข้ากันอะก่อนที่จะไปดูอีโมจิอันต่อไปเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับจะให้กินอีโมจิอะไรต่อขอคนละ3อีโมจิถ้ายังไม่ได้ทำอีโมจิของใครนะครับก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะเดี๋ยวจะทยอยไปหามาเราไปดูอีโมจิไอติมกันเลยนะโดยอีโมจินี้ก็เป็นแบบโคนนะซึ่งมี2รสก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตนะเดี๋ยวเรามาดูสตรอเบอรี่ก่อนคิตตี้บอยฟรุตตี้โคนนะนี่แล้วก็ได้มาแบบนี้เหมือนแบบยาสีฟันเดี๋ยวเราแกะช็อกโกแลตเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราจะกินแบบผสมกันด้วยผมมีคำถามระหว่างไอติมแบบโคนกับไอติมแบบแท่งแล้วก็ยังมีไอติมขนมปังใช่ไหมเพื่อนๆชอบแบบไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตซึ่งผมคิดว่า2อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะมี4โคนนะครับผมเรามาดูสตรอเบอรี่ก่อนนี่นะแล้วก็จิ้มเจาะเข้าไปแบบนี้จ้ะขอกินแบบรสสตรอเบอรี่ก่อนนะเพื่อนๆอ๋อทำไมไม่ออกอ๋อมาแล้วนี่นี่โอ้ว้าวโอ้ว้าวอุ้ยมันเป็นแบบมีสีเหลืองด้วยเนาะสตรอเบอรี่ผสมสีเหลืองฟังความกรุบกรอบมันนะเพื่อนๆยังยั่วอร่อยมาดูช็อกโกแลตกันบ้างว้าวๆๆแล้วก็ช็อกโกแลตนะอ้าวเป็นช็อกโกแลตผสมนมหรือเปล่านี่มีสีขาวด้วยว้าวเราจะลองแบบเพียวๆก่อนเราจะกินแบบผสมนะเริ่มที่ช็อกโกแลตก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่นะมีจ้าโอ้ว้าวสองรสไปเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ขอคนละ1ไลค์นะครับที่สำคัญใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วยังเหลือกันอีก2อีโมจินะก็คือขวดนมและก็นี่ครับผมภูเขาอันนี้น่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดตุ่มตำตุ่มตำหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวขอเริ่มที่ขวดนมก่อนนะนี่จ้าเป็นเยลลี่ขวดนมจ้านี่จ้านี่จ้าโอ้กลิ่นหอมมากดูดนมก่อนดูดนมอุ๊ยสตรอเบอรี่รู้เลยแล้วเนี่ยสีขาวน่าจะเป็นเหมือนเยลลี่ลูกตาลหรือเปล่าตรงขาวๆมาดูกันหมดแล้วมึงไม่ค่อยมากเกะหนุบหนับมากและอีกหนึ่งอีโมจิที่น่าสนใจมากๆเลยนะก็คือภูเขาเพื่อนๆอาจจะเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าแต่ว่ามันมีระเบิดด้วยนะสีฟ้ามาเลยจ้านี่จ้าโอ้หมดแล้วเหรอนี่เป็นผงบอกแตกพี่ทิเทศเตรียมจานมาด้วยนะเพราะว่ากลัวมันจะหกเปื้อนนะภูเขาสีขาวก็น่าจะเป็นภูเขาน้ำแข็งโอ้โหโอ้เหมือนกินลินจี้อ่ะเพื่อนๆนี่ได้มาละดึง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 พี่ไม่รู้ว่าอันนี้มันคือผงอะไรนะเราจะต้องโรยอะไรไปก่อนแต่เดาว่าเดี๋ยวจะโรยผงขาวๆไปก่อนมันอาจจะทำให้แบบปะทุเดานะเดาล้วนๆเอาละนะมันไม่หล่นที่ไม่หล่นที่รูมาเรามาดูสีฟ้าเป็นแบบน้ำทะเลอะไรอย่างงี้โอ้น้ำพุ่งกระเด็นจริงๆเดี๋ยวขอเทไปก่อนนะค่อยให้เพื่อนๆดูโอ้เพื่อนๆมันฟูแล้วโอ้ my god โอ้ my god มันเปื้อนไปหมดแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวขอเช็ดก่อนถึงกับน้ำพุ่งกันเลยทีเดียวไม่ถึงน้ำอันนี้นะมา popping candy มันก็จะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊ก one two three นี่โอ้ได้ยินเสียงไหมมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้สิแต่กลิ่นมันหอมน่ากินนะถ้าเบื่อเขาอะมาหาเราก็ได้นะเราจะกินภูเขาทั้งลูกไปเลยไหมทีเดียวให้มันรู้กันไปเลย
โอ้ my gosh โอ้ my gosh นุ่มนุ่มงอบถ้าให้พูดตามตรงเลยนะมันเค็มๆว่ะมันมีส่วนที่เค็มๆหรืออันขาวๆที่โรยไปทีแรกเมื่อกี้มันคือเกลือหรือเปล่าเอาแต่มันรู้สึกแบบเค็มๆแล้วก็ระเบิดปุ๊บปั๊บ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 อยู่ในปากนะแล้วก็คือแบบมันแทบจะละลายไปเองได้เลยอ่ะมันนุ่มๆมากแล้วก็กลิ่นมันหอมๆโอเคและนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอยากให้กินอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะขอคนละ3อีโมจินะเดี๋ยวพี่ดิเทศจะได้ไปรวบรวมที่มันเหมือนกับอีโมจิที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ